สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่17เองพันามกราคม2อ6 2นะครับเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวซึ่ง ข่าวข่าวที่เราพูดถึงวันนี้จะติดทำให้เราเข้าใจสถานการณ์จริงของการเมืองไทยที่ผมบอกหลายครั้งนะครับว่าบรรณาธิการข่าวในประเทศไทยของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนสื่อโทรทัศน์ต่างๆนั้นเนี่ยเขามีศักยภาพมากกว่าผมครับ ไม่ใช่เรื่องศักยภาพเรื่องบุคคลเท่านั้นหนึ่งเขามีคนทํางานจํานวนมากเขามีฝ่ายข่าวคนติดตามข่าวจำนวนมากทีเดียวเครื่องไม้เครื่องมือเต็มครับแต่ว่าในประเทศไทยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้เขาวิเคราะห์ได้ตรงดังนั้นการนำเสนอข่าวของเขาเนี่ยจึงต้อง ใช้ความระมัดระวังในการที่จะถูกอำนาจเผด็จการของคุณประยุทธ์เนี่ยจัดการทั้งทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจผิดใจกันเมื่อไหร่ก็ตัดโฆษณาอย่างนี้ก็แย่แล้วครับดังนั้นสื่อในโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยนี้พอท่านอ่านแล้วท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสสวััดีครบ มันก็มีส่วนหนึ่งของการลงเชียร์แล้วก็บิดเบือนข่าวแทนที่จะวิ่งตรงสู่ปัญหาก็เลี่ยงทางเสียข่าววันนี้ที่ผมจะนำมาคุยกับท่านนั้นอยากจะให้จับตาสามเรื่องครับ จับตาเรื่องที่หนึ่งคือเลื่อนเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์มันออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ยังไม่บอกเท่านั้นแหะครับว่าจะเลือกตั้งวันไหนหรือว่ายังจะมีจังหวะจะเลื่อนออกไปอีกยืดกันเป็นหนังสติ๊กเลยทีเดียว นี่คือการจับตาที่หนึ่งในบทบาทของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่เข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างพลเอกประยุทธ์กับราชสำนักจับตาที่สองอันนี้ในเมืองไทยยังไม่พูดกันเลยครับจากเหตุการณ์ของการเลื่อนเลือกตั้งนี้ วันนี้พลเอกประยุทธ์ที่ดึงเรื่องออกไปแล้วก็เป็นความผิดหวังลึกๆมานานแล้วตั้งแต่วันที่ไม่สามารถจะเอาน้องชายพลเอกปีชาจันโอชาขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้เพื่อจะวางแนวหลังให้ตัวแล้วหลังจากนั้นการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมีความสำคัญ ในการที่จะคำอำนาจของรัฐบาลเผด็จการนี้เนี่ยก็ดูจะห่างออกไปจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้การเดินเครื่องที่จะไปเป็นนายกต่อไปของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายๆว่าหลังมันเย็นหลังมันว่างแต่วันนี้เราได้เกาะติดข่าวนี้อย่างเงียบๆแล้วยังไม่ได้นำมาเสนอ แต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดว่าทหารที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์และวางไว้ที่จะให้ขึ้นต่อมาเพื่อจะเป็นฐานกําลังที่จะพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยวันนี้ฐานของพลเอกประยุทธ์กับฐานของพลเอกอภิรัตดูท่าทางจะมาเชื่อมกันแล้วครับ นี่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะดูอาการของนายประยุทธ์คนนี้จะกระดีกระดาแค่ไหนเนี่ยนั่นก็คือฐานทางการทหารซึ่งหลายคนจับตาว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอำนาจรัฐในประเทศไทยนี้ได้ถูกเลือกเฟ้นอย่างอย่าง ละเอียดรอบครอบโดยเบื้องบนแต่ในความเป็นจริงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนที่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันจะขึ้นครองราชนี้อำนาจทางการทหารนี้อยู่ภายใต้การจัดการของสองบ้านนะครับคือบ้านสี่เสากับบ้านคอสชอคือบ้านพลเอกประวิตร์วงสุวรรณพลเอกประวิตร์ ในนามกลุ่มสามปอทราลาชนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดและก็วางกำลังจริงแข่งกับบ้านสี่เสามาในช่วงที่เปรมช่วงปลายแต่ยังแข็งแรงอยู่มานานกว่าสิบปีนะครับดังนั้นบุคลากรในระดับล่างลงไปตั้งแต่ในระดับนายพลลงไปถึงนายพันนี่ มีตัวของคอสชอนี่วางไว้ไม่ใช่น้อยพูดยังไงว่าเลือกจิ้มยังไงก็เจอพวกเขาครับแต่ว่าเดิมนั้นดูเหมือนว่าจะมั่นคงมากภายใต้สิ่งที่เรียกว่าบูรพาพยักษ์และเมื่อเปลี่ยนตัวสลับไปสลับมาตั้งแต่พลเอกเฉลิมชัยแล้วก็ขึ้น หักกันที่พลเอกเฉลิมชัยจากบุรพพยักษ์มาเป็นวงเทวันแล้วก็มาเป็นพลเอกอภิรัตวันนี้เนี่ยตัวพลเอกอภิรัตเองนี้เป็นคนที่เกาะติดอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นไต่เต้าขึ้นมาแต่ในช่วงปายนี้ไปถวายตัวเป็นราชองคลักษ์แต่ฐานกำลัง ส่วนใหญ่วันนี้เริ่มมาประกบกันดังนั้นนี่คือการจับตาที่สองจับตาที่สก็คือจับตาพลเอกอภิรัตในบทบาทของพลอากาศเอกสถิตพงศ์บวกกับพลเอกเปรมครับนี่คือที่มาของหัวข้อวันนี้ที่จะทำให้เราเห็นการเมือง ตั้งแต่นี้ต่อไปจากการเลือกเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญมากมันได้บอกทิศทางการเมืองทิศทางอํานาจโดยเฉพาะมันจะไปประสานกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกที่ท่านทักษิณประเมินสถานการณ์ไว้และโลกก็ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยของปีนี้เนี่ย จนถึงปีหน้าจะเกิดวิวกฤติเศรษฐกิจใหญ่แต่ว่าใหญ่แค่ไหนจะปรับตัวได้ทันไม่ทันในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจระหว่างจีนกับอเมริกาที่ทำสงครามการค้ากันอยู่ขณะน,นี้จะลดราวาศอกทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายหรือว่าจะหนักขึ้นอันนี้ยังคาดการไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นอยู่ในทิศทางนี้จะเกิดวิกฤต ซึ่งวิกฤตในประเทศไทยขณะนี้ดูหลายคนจะเชื่อขนมกินว่านายประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไปเป็นนายกที่ไร้ประสิทธิภาพแต่เป็นนายกที่จะมีอำนาจทางการทหารบวกกับพลเอกอภิรัตซึ่งจะเป็นพบทบสองปีดังนั้นในสองปีกับบทบาทเรียกแขกของพลเอกอภิรัตนี่แหละครับที่จะทำให้ราชสำนัก จะแข็งแกร่งหรือจะกระทบกระเทือนจากศรัทธาของประชาชนอยู่ที่ตัวนายอภิรัตน์ของนี้ด้วยดังนั้นหัวข้อที่ผมตั้งวันนี้เนี่ยครับเป็นหัวข้อความจริงที่ส่งผลให้การเลื่อนการเลือกตั้งมีความหมายมากกว่าการเลื่อนการเลือกตั้งสครั้งที่แล้ว เพราะนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ห้าที่อ่อนไหวมากครับที่ไม่น่าจะทําได้อีกแล้วล่ะครับผู้กับพูดเถอะจะนายวิศณุจะอ้างว่าเพื่อไม่ให้ไปทับซ้อนกับงานพระราชพิธีไอ้นั่นเรื่องโกหกครับแต่แท้จริงแล้วนี่การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ราชสำนักเป็นคนกำหนดอย่าเข้าใจผิดนะครับ แต่เป็นเรื่องที่นายประยุทธ์ขุดบ่อล่อปลาวางกับดักเอาไว้เรียบร้อยในฐานะคนที่กุมอำนาจอยู่สปีห้าปีแล้วรูปประธรรมที่คุณประยุทธ์สามารถที่จะเข้าไปถ่ายภาพใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทในวันที่11ทธันวาคมที่ไปถวายเงินหนึ่พล้านบาทเนี่ยให้กับในหลวงเนี่ย ก็ยิ่งบอกอะไรชัดเจนมากขึ้นดังนั้นหัวข้อวันนี้ผมจึงตั้งหัวข้อไว้ว่าอภิรัตตัวถวายวังแต่เบื้องหลังใจให้ประยุทธ์ครับอย่าลืมว่าความสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์ของคุณอภิรัตนนี่เป็นมาก่อนเลยแล้วนะครับ แน่นอนฮะในฐานะยศทหารในระดับสูงนั้นต้องใกล้ชิดเบื้องยุคโคลบาททั้งนั้นแต่นายพิรัตนี่ขั้วหลายทางจนกระทั่งได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ยังไม่ลืมความสัมพันธ์กับประยุทธ์และอำนาจของประยุทธ์นี้กำลังจะต่อยอดให้อภิรัตนฝันหวานว่าตัวจะใหญ่โตขึ้นในช่วงสองปีนี้ต้องเหยียบ ยืนบนฐานของพลเอกประยุทธ์ด้วยข่าววันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นที่เกาะติดคิดทันข่าวเก็บข่าวมาก่อนนะครับนั่นก็คือข่าวเหตุการณ์ที่เค็นย่านะครับอันนี้จะข่าวอื่นๆอาจจะทิ้งไปได้แต่ว่าข่าวอันนี้เป็นข่าวที่ เราไม่ค่อยเคยเจอครับโรงแรมที่ชื่อภาษาไทยว่าดุสิตธานีเนี่ยนะฮะที่เคนยานถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีครับปรากฏว่านี่คือข่าวนะครับกลุ่มก่อการร้ายเอาซาบับระเบิดโรงแรมดุสิตธานีเคนยานแขกหนีตายบาดเจ็บคนไทยระทึกนี่นั่นคือพิมพ์พาดหัวข่าว ข่าวนี้บอกสองสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็คือบอกความไร้วุธิภาวะของผู้นำคอสชอย่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่เขาเรียกว่าปากเป็นเหตุ เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณทำให้เงินไหลเข้าประเทศหายไปหลายหมื่นล้านที่ทุกคนจำได้นะครับก็คือเหตุการณ์เมื่อปี2500ันหอยอภิชาเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์เรือร่มที่ภูเก็ตแล้วนักท่องเที่ยวจีนตายนะครับเสียชีวิตที่ภูเก็ต47บศพ ภาษาแกก็หลุดมาง่ายๆแกก็บอกเรือร่มที่ภูเก็ตนั่นก็ทัวจีนทํากันเองอะ่ะก็ค้าขายกันเองก็เป็นทัวของจีนเองเรือของจีนเองแล้วจะมาว่าอะไรอะ่ะอย่าลืมว่าพลเอกประวิตยนี่สมองแกนี่ผมว่าเหลือไม่ถึงไม่ไม่ครบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่เติมข้อมูลก็คือนายโจกหวานเจี๊ยบเนี่ยแกก็โุ่งออกมานั่นคือเรื่องใหญ่ ถ้ามองย้อนหลังกลับไปพลเอกประวิทธ์ในเหตุการณ์ระเบิดที่สารพระพรมราชประสงค์พอระเบิดตุ้มแกก็โพ่งออกมาบอกว่าฝีมือขั้วอำนาจเก่าทำเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้พลเอกประวิทธ์ออกมาอีกครับปรากฏว่าผู้ก่อการ้ายโจมตีโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเป็นโรงแรมห้าดาวหดาวในเคนยาเป็นข่าวใหญ่และเป็นน่าจะเป็นข่าวแรกๆของประเทศไทยนะครับที่โรงแรมไทยถูกโจมตีนักข่าวก็ถามว่าทำไมมันโจมตีไอความไร้วุฒิภาวะั้าใกก็ออกมาบอกว่าสงสัยอาหารอร่อยมั้งอาหารอร่อยอาหารไทยอร่อยคืออารมณ์ ความขบขันในความเลวร้ายสถานการณ์อย่างนี้นี่ผู้นําโลกเขาไม่ทำกันลครับแต่นี่คือผู้นำไทยที่ไม่มีวุฒิภาวะและมันคิดว่ามันมีอำนาจมากนะครับมันมีอำนาจมากมันจะทำอะไรก็ได้ไม่แคร์ทั้งนั้นนักข่าวมันก็เลี้ยงสื่อมันก็ช่วยไอ้หมอนี่คือตัวจ่ายสตังด้วยนะครับที่ทำให้สื่อหลายฉบับบางฉบับนี่เกรงใจมาก มันก็คงคิดว่ามันใหญ่โตมากนี่คือประเด็นหนึ่งมุมหนึ่งของเหตุการณ์ที่เข็นยาอีกมุมหนึ่งบอกอะไรครับบอกให้เห็นว่าวันนี้วิกฤตของโลกไม่ใช่ขับรถถังยิงกันนะครับวิกฤตของโลกคือปัญหาการก่อการร้ายแล้วการทุ่มเทท,ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันเนี่ย ท,ท้อนกลับว่าถ้าเป็นดุสิตธานีในประเทศไทยหรือเป็นโรงแรมในประเทศไทยท่านจะทำอย่างไรถ้าเกิดตึงตังขึ้นมาอย่างนี้วันนี้ก็ทุ่มงบประมาณซื้อแต่รถถังซื้อแต่อวุธซื้อปืนใหญ่จะลบกับใครครับวันนี้นักวิชาการอย่างอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านการทหารและการสงครามนี่ เขาก็พูดเตือนหลายครั้งแล้วว่างบประมาณทางการทหารของสซงกลาโหมไม่ต้องเพิ่มสูงขนาดนี้เอาไปดูแลเรื่องการป้องกันภัยของการก่อการร้ายและเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องการจัดการเรื่องอาวุธทางเทคโนโลยีในระดับสูงแต่คอสชนี้ไม่ฟังเลยครับซื้อแต่อาวุธข่าวการซื้ออาวุธ ข,ของอสชล่าสุดท่านที่ติดตามข่าวบ้างไม่ได้ติดตามบ้างหรือติดตามตลอดอย่างผมเนี่ยบางทีเห็นข่าวนึกว่าลงข่าวเก่าครับเพื่อนเพื่อนบางทีก็ส่งข่าวเข้ามาในไลน,น์ในเฟ e บุ๊กนี่บางทีลืมตรวจสอบครับนึกว่าเป็นข่าวเก่าผมเห็นก็นึกว่าเป็นข่าวเก่านั่นก็คือไทยซื้อรถถัง จากจีนอีกแล้วครับอีก14บสคันครับมันพอเปิดไปดูเอ๊ะทีแรกผมก็ไม่ได้ตามนะครับอา้าวพอติดตามเท่านั้นละ่ะกลายเป็นเรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องรถถัง v vt4 ครับซื้ออีกสิคันนี่ท่านดูนะครับ พอเราเปิดดูข่าวก้อยวีทีสีนี่ซื้อไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้เราก็คิดว่าจบแล้วนี่ผมให้ดูข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับรถถังวีทีสีจากจีนครับยี่สิบแปดคันถึงไทยแล้วเรียบร้อยซื้อกันรถถังวีทีสีของจีนนี่ซื้อกันหลายรอบแล้วพอม,มาอีกทีหนึ่งเอาอีกแล้วครับนี่เพิ่งอนุมัติซื้อครับ อีกสิบสี่คันโดยอ้างว่าเนื่องจากว่ารถถังจากยูเครนนี้ไม่สามารถส่งให้ได้พูดง่ายๆว่าข่าวที่รถถังซื้อรถถังจากยูเครนรถถังจากยูเครนนี่ซื้อกันมาตั้งแต่โอ้โหผมว่าเกือบสิบปีนะทันทีผมจำความได้ตั้งแต่พลเอกชาวลิตสั่งซื้อรอบนู้นเลยครับ แล้วก็ส่งให้ไม่ได้สปงสเปกก็ถูกร้องเรียนกันล่าสุดยังแถลงข่าวว่าเนื่องจากว่าไม่ไม่ได้รับการส่งมอบจากรถถังยูเครนเลยต้องซื้อรถถังจากจีนอีกดังนั้นรถถังจากจีนเนี่ยครับมีคนเขาทำคลิปให้ดูง่ายๆครับชัยโยซื้ออีกแล้วครับนี่คือข่าวรถถังจากจีนนะฮะ วิธีสี่นี่อีกสิบี่คันผมก็พยายามจะเช็คข่าวให้แน่นอนว่าเรื่องรถถังนี่ซื้อกันอย่างไรก็ยืนยันได้นะครับว่าเป็นรถถังใหม่ที่ซื้อกันผมให้ดูรูปนี้อีกก็ได้ครับผมก็ถ่ายข่าวล่าสุดเลยครับเป็นข่าวรถถังวีที สีนะครับโอเคลองเรามาดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่าวันนี้คนที่ประท้วงแล้วก็เรียกร้องต่อต้านการเลื่อนการเลือกตั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบางคนจะเป็นกำลังจะได้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนี่นะฮะ ไม่เคยเห็นแล้วครับที่ประเทศไทยจะขับรถถังไปยิงกับใครหรือว่าจะใช้ปืนใหญ่ยิงกับใครน่าจะในช่วงสามสิบห้าสิบปีมานี้เราไม่เห็นเลยนะแต่ว่าไอ้ข่าวเรื่องการก่อการร้ายนี่เห็นเรื่อยๆแต่ว่ากองทัพไทยก็ยังซื้อรถถังซื้อปืนใหญ่ซื้อเครื่องบินลบเป็นปกติไม่รู้ซื้ออะไรกันนักหนา แล้วที่มีคนเขาสับพยอกบอกว่าไอ้ที่ซื้อเรือดำน้ําจีนสามลำเนี่ยรู้ไหมว่าประเทศจีนคอมมิวนิสต์นี่เกิดมานี่นะครับตั้งแต่แกก่อตั้งรัฐมาตั้งแต่ปีสอง2ี่เจนถึงวันนี้และก่อนหน้านั้นในสมัยของเจียงไคเช็คของรัฐบาลก๊กมินตัง๋งแกไม่เคยใช้เรือดำน้ารบกับใครเลยครับแล้วก็จะพึ่งสร้างเรือดำนา้า แล้วเราก็ไปซื้อเรือดำน้ำําลองคิดดูกันแล้วกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อเทียบกับอเมริกากับเยอรมันและกับสหภาพยุโรปนี่เทคโนโลยีมันตามกันไม่ได้แน่แต่ก็ดื้อรั้นที่จะซื้อกันครับดังนั้นการซื้ออาวุธสงครามที่ทําในภาวะการที่ประเทศยากจนวิกฤตเศรษฐกิจก็กําลังมาประชาชนตาดําๆประชาชนก็มองเห็นแล้วว่า ประเทศเรายากจนยากลําบากการค้าการขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่มึงยังขนเงินไปซื้อนี่อันนี้ใครที่อยากจะสนับสนุนให้คอสชอนี้มีอํานาจต่อไปก็ต้องรับบาปกรรมเหล่านี้แหละครับต้องรับภาระความทุกข์ยากเหล่านี้ต้องแบกอาวุธกันทั้งนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่นายประยุทธ์ยังจะเป็นนายกต่อไปครับ แล้วบอกก็จะพัฒนาประเทศให้มันเจริญมันเป็นไปได้ยังไงครับดังนั้นเรามาดูนะครับวุฒิภาวะของคอสชอพวกนี้นี่มันไม่ใช่แต่ล้าหลังทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ในอาชีพของตัวเองแท้แทอาชีพทางการทหารแท้ๆนี่มันก็ล้าหลังครับดูข่าวนี้เป็นยังไงครับ ข่าวเมื่อวันที่14มกราสองห้าสองบิ๊กตูให้ถามความมั่นใจว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่สาชี้ที่ไม่มีสู้รบกันวันนี้เพราะมีทหารเฝ้าอยู่นี่ฮะดูคิดนะมันยังคิดถึงครั้งสงกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ส แล้วจะขับเครื่องบินยิงกันแบบสงครามโลกครั้งที่สองนี่ดูดูวิธีคิดของแกผมพูดเรื่องการกอร่อกร้ายที่มีการผูกร้ก่อกระายโจมตีโรงแรมดุสิตธานีแล้วก็มาพูดถึงเรื่องรถถังนึกว่าเป็นข่าวเก่าจริงๆเป็นข่าวใหม่ครับซื้ออีกครับ ปรากฏว่ามีอีกข่าวหนึ่งก็นึกว่าเป็นข่าวเก่าอีกเหมือนกันครับก็คือเหตุการณ์ที่กรูเซะมัสยิดกรูเซะครับมีการโจมตีมัสยิดที่กรูเซะผมก็นึกว่าเป็นข่าวเก่าอีกเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าเป็นข่าวใหม่ครับเกิดการโจมตีกันเมื่อ วันที่สิบมกรานี่เองแหะครับปีนี้นะครับดวนเกิดเหตุยิงประทะกันที่กรูเซอ,อีกแล้วครับทหารอสอตายสี่คนมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่ารถถังที่ท่านซื้อมาและที่มีอยู่แล้วภาคใต้ก็มีนี่ขับรถถังไปยิงกับผู้ก่อการร้ายที่กรูเซมไหมก็ไม่มี จนกระทั่งหนังสือพิมพ์สเต t ไทม์ของสิงคโปร์นี่เขาเยาะเยยนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยนี่มีรถถังมากเหลือเกินแต่ไม่เคยเห็นใช้รถถังสักทีเลยครับแม่สเต t ไทมนี่แกก็อย่างว่าเป็นหนังสือพิมพ์ต่างประเทศแกไม่รู้จริงรถถังเขาใช้ใช้ตอนยึดอำนาจไงครับในช่วงสิบกว่าปีนี่ใช้สองสามรอบแล้วนะครับตั้งแต่สิกันยาสนะี่เกนกรอบหนึ่งแล้วก็รอบ พฤษภา22พฤษภา57นะครับแล้วก็ใช้รถถังเข้าไปเหยียบกลุ่มประชาชนที่ชุมนุมกันที่สวนลุมนั่นนั่นแหละครับก็ใช้เหมือนกันนะใช้เหยียบประชาชน,นผมถึงบอกว่าวันนี้นี่ไอเรื่องเรื่องรถถังเรื่องอาวุธสงครามเนี่ยทั้งหมดที่มันทุ่มซื้อทุ่มซื้อเนี่ย ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับนี่ก็พูดกันตรงๆและผมในรายการก่อนผมก็ยังถามเมื่อวันก่อนออกกับคุณสิริวันครับตอนนั้นข่าวซื้อรถถังนี่ก็ยังไม่มีมาในวะีทีสี่ชุดใหม่เนี่ยถามบอกคุณป้าสิริวันคุณป้าสิริวันดูคลิปก่อนเนี่ยนะฮะที่เป็นแกนนําน,นปชที่ราชประสงค์นั่นนะบอกยังเชื่อไหมว่ามันจะมันมันจะไม่ซื้ออาวุธ อีกแล้วทั้งทงที่มันซื้อมาตั้งสปีสีปีติดต่อกันเนี่ยท่านก็บอกไม่เชื่อเชื่อวามซื้ออีกในที่สุดก็มีอีกจริงๆจ,จ,จนได้ดังนั้นนี่คือหัวใจของการเลือกตั้งที่ประชาชนจะกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองว่าถ้ามีรัฐบาลที่ฉันเลือกเองเนี่ยยังโปร่งใสเนี่ยนะครับใครจะได้ยังไม่รู้ในอนาคตเนี่ย เขาก็เชื่อมั่นว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นผมก็การันตีกับท่านตรงนี้แหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคเพื่อไทยครับที่จะจัดตั้งเป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลยกเว้นพลังประชารัฐนะครับถ้าพลังประชารัฐเป็นแกนการจัดตั้งรัฐบาลก็คือเป็นรัฐบาลทหารมันก็ซื้อรถถังอีกครับมันก็ซื้ออาวุธอีกครับแต่ว่าพรรคการเมืองที่มีประวัติ มาแล้วได้รับความเชื่อถือจากประชาชนมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําสิ่งเดี่วเหล่านี้ในภาวะการที่ประเทศกําลังยากจนและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ใครที่บอกไม่อยากเลือกตั้งไอ้หมอเหรียญทองบอกว่าไม่ต้องเลือกตั้งอยู่ต่อไปไอ้ไอ้ไอ้นักแต่งเพลงนักร้องอะไรไนูโวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากหรอกครับเพราะมันไม่ใช่ตัวสําคัญแต่ก็เป็นข่าวที่บอก ไม่ต้องเลื่อนเลือกตั้งเลิกเลือกตั้งเลยเป็นอยู่ต่อไปเลยคุณประยุทธ์อยู่ต่อไปเลยมันก็จะมาผูกอยู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนผูกอยู่กับการใช้เงินไปซื้ออาวุธซื้อกันอีกครับรับประกันได้ทายนี่แม่นกว่าหวยอีกมันซื้อไม่หยุดหรอกครับรัฐบาลทหารนี่มันบ้านี่พูดกันตรงๆอย่างนั้นนะครับสติไม่ดีแล้วครับ ก็ดูสิมันยังบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามอีกดังนั้นการที่มีกําลังทหารเข้มแข็งเช่นนี้แหละครับจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดภยัยมันคิดได้ยังไงแล้ววันนี้ไอ้ความหวาดวิตกหรือความแกล้งโง่ของนายประยุทธ์หรือโง่จริงก็ไม่ทราบเลยนะครับมันก็เป็นที่มาของการวางกําลังการวางอํานาจยืดต่ออํานาจต่อไป ดังนั้นเหตุการณ์วันนี้ครับมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาดูว่าการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความสำคัญอย่างไรเรามาดูข่าววันนี้ก่อนครับจากข่าวการเลือกตั้งแล้วไม่รู้จะเลือกหรือไม่เลือกจะเลื่อนเลื่อนไปเมื่อ,อไหร่จนถึงวันนี้ดูเหมือนว่า จะมีเลือกตั้งแน่ๆวันที่24มีนาครับเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนแต่เชื่อไหมครับจากสำนักข่าวไทย pbs อันนี้ผมเก็บข่าวมาจากหลายทางแต่ว่าข่าวก็ตรงกันนะครับเลขากรกะตคาดกำหนดวันเลือกตั้ง24มีนาและจะประกาศผล9พฤษภาภายใน150วัน อันนี้ขีดเส้นใต้คำว่าคาดนะครับคาดคือไม่แน่อ้เวยดังนั้นไอ้ข่าวที่ท่านเห็นอยู่ในประเทศไทยบอก24คงเลื่อนไป24มีนาแล้วนะคุณสุนใยคาดเข็มขัดสั้นหรือเข็มขัดยาวไม่รู้นะครับถ้าเข็มขัดยาวก็คาดถึงเข็มขัดสั้นก็คาดไม่ถึงครับ ไม่เฉพาะแต่เลขากกตมันบอกคาดทั้งทั้งที่มันมีหน้าที่โดยตรงนะฮะแล้วแถมข่าวยังพาดหัวบอกรอพระราชกิจศรีกาครับรอพระราชกิจศรีกาเลือกตั้งพอรดอนะนี่คือตัวย่อทางการเขาพอรและดชดาเนี่ยพระราชกิจศรีกาท่านเห็นไหมครับว่าสื่อก็ แม่มันติดอกติดใจทำไมมันไม่มีพระราชกฤษฎิกาสักทีเหมือนชาวบ้านรู้สึกอึอดอัดนี่แหละครับแล้วก็รู้สึกแปลกใจเขารู้หมดครับแต่ไม่กล้าบอกข้อเท็จจริงวันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วประยุทธ์มันกักครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบว่ามันกักยังไงนะครับแหล่งข่าวค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว ข่าวมติชนวันที่สิบเจ็ดวันนี้คุณวิษณุก็พูดตรงกับกกอตอ,อีกแล้วเอ่ยปากแล้วครับมติชนพาดหัวใช้คำว่าวิษณุเอ่ยปากแล้วมึงจะเอาวันไหนก็เอาสักทีสื่อเขาก็ลําคาญเต็มทีครับเขาเลยใช้คำว่าวิษณุเอ่ยปากแล้วขอตทษนะฮะใครที่เอารายการผมออกไปถ่ายทอดต่อ ขึ้น YouTube ขอบคุณมากแต่ช่วยกลับหน้ากล้องให้หน่อยนะครับเทคโนโลยีมันจะกลับหน้ากล้องไม่ได้ครับตัวหนังสือไม่จะได้เห็นกันชัดชวิษณุเอ่ยปากแล้ว24มีนาเหมาะเลือกตั้งที่สุดคาดเอาอีกแล้วคาดอีกเหมือนกันเมื่อกี้สำนักข่าวไทย PBS นะมติชนบอกคาดพระราชกิจสินิการเลือกตั้งจะประกาศสัปดาห์หน้าประเทศไทยวันนี้มีแต่การคาดคาดทั้งนั้นแหละครับ เข็มขัดสั้นเข็มขัดเข็มเข็มขัดยาวก็อย่างที่ผมบอกถ้ายาวเข็มขัดยาวเนี่ยก็คาดถึงเข็มขัดสั้นก็คาดไปถึงแต่ว่ารู้สึกว่าจะเข็มขัดสั้นเป็นหลักข่าวสดก็บอกเผยถ้าเห็นข่าวแล้วเห็นทิศทางข่าวแลวใช่ไหมว่าประเทศไทยมีนผิดปกติแน่นอนแล้วล่ะครับแล้วอย่างนี้มันจะไปวางยุทธศาสตร์ยี่สิบปี แล้วถ้าปีกลางปีนี้ถึงต้นปีหน้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงคือแนวโน้มมันจริงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะปรับตัวกันไหมแต่และประเทศไอ้ประเทศใหญ่ๆเนี่ยตามที่ท่านทักษินบอกเนี่ยถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาด้วยแล้วก็มันจะมันจะรับมือไหวหรือไอ้ประสิทธิภาพกับระบบห่วยแตกอย่างนี้ข่าวสดเผยแล้วพระราชกิจสินิกา เลือกตั้งออกสัปดาห์หน้าคาดได้ยอนบัตรแน่นอนมีนาคม2562อันนี้เขายังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น26หกไอ24มีนานะครับข่าวสดยังไม่ใส่วันที่เลยครับแล้วก็พาดหัวไว้บอกว่าได้เลือกแน่นอนเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงคือพูดคาดเออการ พาดหัวอย่างนี้จากสื่อสามสำนักเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามันมีอะไรไม่ปกติประยุทธ์ก็บอกครับบอกว่าการเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่เลื่อนนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์แสดงว่ามันเปิดทางอีกครับและจนถึงวันนี้ประยุทธ์ก็ไม่บอกอีกว่าวันไหนแล้วอย่างนี้เนี่ย จะให้ประชาชนเขาวางใจได้ยังไงในเมื่อนายประยุทธ์ก็จมูกยาวมาสี่ปีแล้วโกหกมาสี่รอบนี่เข้ารอบที่ห้าดังนั้นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเป็นการเกิดขึ้นจากความห่วยของรัฐบาลพด็จการที่อ้างตัวว่ามีอำนาจ แต่เป็นอำนาจที่ช่อฉนที่ผมจะเดี๋ยวจะคุยกับท่านว่ามันสลับสับเปลี่ยนแหมจัดการกันเหลือเกินเนี่ยนะฮะเขาก็เลยจัดการประชุมชุมนุมเป็นระยะระยะ,ะ,ยะน้องจอจานอดข้าวประท้วงผมก็ส่งกำลังใจให้นะครับก็จุดเทียนเล็กๆเอาไว้รอว่าวันเสาร์นี้จะชุมนุมใหญ่กัน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนักศึกษามหาวิทยายลัยบุรพาเขาก็กำหนดว่าวันนี้เนี่ยเขาจะชุมนุมกันครับแล้วเขาก็ชุมนุมกันแต่ก็ถูกแรงเสียดทานจากครูบาอาจารย์จุดที่นัดหมายก็ถูกบล็อกไม่ให้ไปชุมนุมเขาต้องเปลี่ยนจุดที่ชุมนุมแต่อยู่ในบริเวณมหาลายัย ว่าโถจะไปแกล้งอะไรเขาหรือได้รับคำสั่งจากคอสชอหรือกลัวว่าเดี๋ยวคอสชเขาจะตัดงบประมาณคุณด้วยอำนาจมาตาสิบสีมากกลัวขนาดนั้นหรือสุดท้ายนักศึกษานิสิตมหาิทยาลัยบูรพารวมตัวกันกับประชาชนประมาณร้อยกว่าคนรวมตัวกันเลือกต้านการเลือกตั้งสำเร็จครับปลุกล้างเผด็จการครับนี่เป็นข่าวล่าสุดวันนี้นะครับ ตอนบ่ายสี่โมงห้าโมงเขาก็ทำกันจนได้การรวมตัวนี้แน่นอนเขาก็จะชุมนุมแล้ววิธีการชุมนุมเขาก็ต้องยยกระดับถ้ารัฐบาลขีดเส้นตายให้รัฐบาลบอกมาในวันที่18ถ้าไม่บอกจะชุมนุม ไอ้รัฐบาลนี่ก็แปลกครับถ้าคุณมีอะไรในใจหรือมีตัวเลขในกำมือที่แน่นอนมันก็ถแถลงไปสิก็จบกันเท่านั้นล่ละครับไอนี่ก็ไม่ถแถลงอีกยังคาดกันอยู่นั่นแหละดูเหมือนว่าจะกลัวเด็กเพราะอะไรครับนี่แหละครับคือบทบาทของพลเอกอภิรัตที่ผมพูดตั้งแต่ต้นที่ออกมากล่าวหาคนอยากเลือกตั้ง ว่าจะก่อความวุ่นวายในงานพระราชพิธีซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นคํำถแถลงของนายอภิรัตน์นี่แหละครับถึงได้เป็นที่มาของหัวเรื่องว่าตัวเนี่ยถวายวังแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเกาะติดก,กับประยุทธ์ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็มาบอกว่าเอ๊ะ มีขีดเส้นตายได้เลยจะมาขีดเส้นตายได้ยังไงเขาก็ต้องขีดเส้นตายสิครับแต่ว่าการขีดเส้นตายของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขาไม่ได้ขีดเส้นตายแบบที่คุณไปยุทธเข้าใจคุณไปยุทธนี่แกอยู่กับทหารมานานแกนบอกขีดเส้นตายคือไม่ได้ตายแน่มีเรื่องมันมันคนละเรื่องกันนี่คือเส้นตายทางการเมืองเขาทําลายภาพลักษณ์ของ รัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลโกหกอย่างนี้เนี่ยเขาเลยขีดเส้นตายว่าเธอโกหกแล้วถ้าเธอวันที่18เธอยังไม่บอกเมื่อไหร่เขาก็จะยกระดับการชุมนุมก็เท่านั้นเองแหมทำเป็นสงสัยขีดเส้นตายรัฐบาลได้เหรอ,อนี่คิดแบบนักการทหารนี่ขีดเส้นตายก็แบบเดียวกับจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีมั้งขีดเส้นตายให้เซอร์เบียว,ว่า ภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่จัดการจับดำเนินการสอบสวนว่าใครสังหารมากุฎราชกุมารจะถลม่มทันทีไอ้นั่นเส้นตายทางการทหารพอ24ชั่วโมงก็เลยยิงเลยไอ้นั่นแบบทหารอันนี้ขี่เส้นตายทางการเมืองเขาขี่เส้นตายกับเครดิตของคุณประยุทธ์กับเครดิตของรัฐบาลน,นี้ว่าเป็นรัฐบาลอะไรเนี่ย เหตุการณ์มาเกือบยี่สิบวันแล้วถ้าถึงวันที่สิบเก้าก็ยี่สิบวันถ้าคุณยังบอกไม่ได้ว่าเลือกตั้งวันไหนนี่ใครเขาจะเชื่อคุณแล้วนี่คือที่มาครับที่ผมบอกว่าเราได้ข่าวว่าประยุทธ์นี่มันจะเลื่อนไกลไปกว่าน,นั้นอีกครับเพียงแต่มันกำลังดูจังหวะเวลาว่าเลื่อนไปได้แค่ไหน วันก่อนผมได้มาร่วมประชุมกับกลุ่มเรด USA ที่ลอสแองเจลิสข้อมูลเขาก็ส่งเข้ามาว่าคุณประยุทธ์ในการประชุมคอรอมอรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับก็หันไปคุยสองคนกับคุณวิศณุเครือง,งามว่าถ้าจะเลื่อนให้เลยไปหลังงานพระราชพิธีเลยเนี่ย ทำได้ไหมแล้ะจะทำอย่างไรถ้าจะบอกไอ้คุณสุน,นัยแค่มันหาลือกันมันยังไม่ได้ไปถแถลงเป็นทางการแล้วจะให้ความสำคัญหรืออ้าวอย่าลืามมันมีอำนาจและมันมีเจตนาที่จะยืดการเลือกตั้งมีลักษณะคือไม่ไม่มีเลือกตั้งนั่แหละครับเป้าหมายจริงๆของนายประยุทธ์วันนี้คือไม่เลือกไม่เลือกตั้งครับ เพียงแต่ว่าไฟบังคับเศรษฐกิจมันบีบคั้นเข้ามาต่างประเทศกดดันเข้ามาอย่าพึ่งวางใจว่าฉันไม่เลือกแล้วในที่สุดแล้วสาภาพยุโรปยอมเขาไม่ยอมกันแล้วล่ะครับไอ้นายประยุทธ์จมูกยาวนี่เขาเอาไปลงหน้าหนึ่งปกหนังสือพิมพ์อีคโนมิสต์เลยนะครับไอ้รูปนายประยุทธ์จมูกยาวนี่เขาลงหน้าหนึ่งเลยนะนี่ผมเคยพูดไปแล้ว ดังนั้นวันนี้นายประยุทธ์วางแนวถึงขั้นว่าอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งขอฉันอยู่ในอำนาจต่อไปก็แล้วกันแล้วด้วยการหลอกชาวบ้านหลอกโลกหลอกประชาชนว่าถ้าขาดฉันแล้วประเทศมันจะไม่พัฒนามันจะไม่เจริญเพราะฉันนี่เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนเหลือเกิน ช่วยยังไงครับช่วยเอาภาษีไปซื้ออาวุธกันเรื่อยๆเนี่ยไม่มีหยุดเนี่ยนะมันช่วยนะผมว่าไอ้พวกนี้นี่มันมันคงหลอนตัวเองนะครับหลอกตัวเองหลอนตัวเองโกหกแล้วชาวบ้านก็ไม่เชื่อมันจะทำยังไงดังนั้นเราจับประเด็นนี้จากข่าวที่มีการพูดกันกระซิบกันสองคนอย่าลืมนะครับกำแพงมีหูประตูมีช่อง ไอ้ข่าวอย่างนี้มันก็เล็ดลอดออกมาแล้ววันนี้ที่ข่าวบอกว่าคาดคาดคาดคือยังไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างครับก็รอดูการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนครับในวันเสาร์ที่19นี้ก็แล้วกันผมเชื่อว่า18ก็ยังคาดกันอยู่นั่นแหละเพราะสิมันยังคาดอยู่แล้วนี่สิมันจะบอกอะไร ทั้งหมดนี้เรื่องราวที่ผมพูดมาในตอนต้นรายการว่าบทบาทคุณอภิรัตที่ต้องจับตาสามจับตาเนี่ยครับเป็นบทบาทใหม่หลังจากผ่านเหตุการณ์มาแล้วสิบกว่าวันไอ้วันที่สองนี่ยังมางุมมางาหลาว,วิเคราะห์กันไม่ถูกครับ วันที่สองภาพที่เราเข้าใจในายประยุทธ์ก็ให้ในายวิษณุไปเจราจากับโกโกตวิษณุก็แสดงบทแปลกๆเป็นทนายหน้าหอก่อนจะไปเข้าประชุมกับโกโกตกูก็แถลงข่าวล็อกคอกกตไว้ว่าควรต้องเลื่อนเพราะถ้าไม่เลื่อนจะมาทับซ้อนกับงานพระราชพิธีสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ เข้าไปคุยแล้วก็เป็นความลับกกตก็ไม่แถแลงนายวิษณุก็ออกมาแถแลงหน้าห้องกกตล็อกคอกกตตีเข่าอีกทีหนึ่งว่าต้องเลื่อนไอ้ตรงนั้นเราก็คลำกันอยู่ว่าเอ๊แะแกกวกตก็ไม่กล้าบอกว่าจะเลื่อนคอสชอก็พยายามที่จะโยนบากให้กกต กกตก็ไม่รับบาปก็โยนบาปกลับบอกว่าแล้วแต่กฤษฎีกาลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแล้วตั้งแต่วันที่สองที่ผมบอกว่ากฤษฎีกามันกฤษฎิกานั้นหายครับเชื่อไหมครับว่าพอพูดเสร็จตอนนั้นสื่อก็ยังไม่กล้าข,โขโมวดโฟกัสในประเด็นกฤษฎีกาหายนะครับหลังจากที่เอะมงุมะง,ง,งาหลากันหลายวันก็เลยลงข่าว ชักหนาหูก็ว่าพูดเรื่องกฤษฎีกาหายไม่ได้หายแล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็อย่าไปโยนบาปให้วังนะครับปรากฏว่านายประยุทธ์นี่แหละครับกักมีข่าววงในว่านายประยุทธ์ได้เข้าไป ชี้แจงขอเลื่อนเวลาอย่าลืมว่าในราชสำนักนี่ก็ใหญ่นะครับผมไม่ได้ยืนยันว่าไปทำอะไรกับใครอย่างไรแต่ข่าวเขาบอกยืนยันได้ว่าไปขอเลื่อนเวลาอย่างเป็นทางการโดยอ้างงานพระราชพิธีคนที่จัดให้เข้าไปเชื่อมต่อได้ ใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาสองสาเดือนที่ผ่านมานี้คือนายอภิรัตคงสมพงศ์พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์วันนี้ผมจึงขมวดประเด็นว่าต้องจับตาที่ตัวนายอภิรัตคงสมพงศ์วันนี้ที่ได้รับความไว้วางพระราชฤไทยจากราชสำนัก จากในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้มากที่สุดมาดูรูปแบบบางสิ่งบางอย่างไหมครับภาพนี้เป็นภาพที่เท่าที่ผมหาได้นะครับของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พูดง่ายๆว่าในอริยบทของแกนี่แกก็พยายามจะทำตัวทุกอย่าง ให้เป็นที่ไว้วางพระราชารุธไยมากที่สุดกรุณาดูทรงผมนะฮะเป็นที่รู้กันและกรุณาดูเครื่องราชทั้งหลายยศสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงนี่แกติดเต็มหน้าอกแกหมดนะครับเนี่ยท่านเห็นนะครับด้านขวาเบื้องขวาของของคุณอภิรัตน์นะครับ ดูรูปเล็กๆแต่ว่าใหญ่พอสมควรนะครับแต่ในรูปนี่เห็นเล็กๆครับนั่นคือรูปพระองค์ทีที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงก็เอามาติดที่หน้าอกแล้วดูเบื้องซ้ายของแกนะครับแกติดยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องราชเต็มหมดรวมตลอดทั้ง สิ่งของต่างๆที่ได้รับพระราชทานมาแกติดเต็มหน้าอกแกหมดแล้วครับเฟอร์นี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์พูดง่ายๆว่าพยายามที่จะแสดงตัวต่อเบื้องพระพักว่าเขานี่เป็นคนที่จงรักพักดีที่สุดจงรักพักดีตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงรัชทายาทพระองค์เจ้า พระอ,องค์ทีทีเดียวการติดเฟอร์นิเจอร์ที่มากมายมาโหฬารเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นข่าวที่มาความสับสนขนาดพลเอกเปรมยังมึนนะครับวันที่พลเอกประยุทธ์พาทาหารคณะมนตรีเข้าไปอวยพรปีใหม่ ตอนท้ายถ้าใครไปดูเถอะครับคลิปที่ผมเอามาให้ท่านดูไปแล้วเนี่ยไม่ต้องฉายซ้ำเลยนะเปรมยังถามว่าอะไรเนี่ยที่หน้าอกมันเยอะไปหมดยังเซลฮะนี่เซลแบบคนอายุร้อยนะฮะดังนั้นผมก็ว่ามันเกินปกติอะพูดกันตรงๆรงดีกว่าเกินปกติครับ กับการติดยศในปกติของทหารระดับสูงในประเทศไทยก็เลยอยากจะให้ดูการติดยศอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นยศแบบครึ่งหนึ่งนะฮะยังไม่ใช่ชุดใหญ่ถ้าชุดใหญ่นี่เหรียญตาน,นี่ใส่เต็มไปหมดนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่ติดยศชีวิตประจำวันในการทำงานประจำวันมาดูทหารรัเสเซียหน่อยไหมครับทหารรัเสเซียในอดีตนะฮะ ปัจจุบันก็วัฒนธรรมนี่ยังอยู่นี่ครับผู้บัญชาการทหารบกของรัเสเซียครับเครื่องรัสเซียพอ,อนี่เป็นแผงเลยครับชักครึ่งหนอกได้เห็นไหมฮะฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายก็เหรียญบานตะเกียงหมดฮะเหเรียญเลนินเหรียญอะไรนี่พวกคอมมิวนิสต์ผมว่าเอ๊ะมันก็คงจะคล้ายๆกันน่ะนะไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบว่า ไปเหมือนที่ไหนมันไม่ได้เหมือนไม่เหมือนทหารไทยทั่วไปแล้ครับทหารไทยทั่วไปไม่ไม่ติดมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่านายอภิรัตน์นี่ตั้งอกตั้งใจทีเดียวเลื่อนการเลื่อนการเลือกตั้งนี้คุณอภิรัตน์มีส่วนสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมแล้ว เรื่องราวข่าวสารก็ลงมาว่ากกตกับคอสชอกับรัฐบาลเนี่ยไปเจรจากันหาวันเดียมาเอาวันไหนก็ว่ามาประยุทธ์นี่ได้น้ำเลี้ยงขนาดนี้ก็กระดีกระดาสิครับถึงมีข่าวหลุดออกมาในคอรมอกระซิบกันสองคนกับนายประยุทธ์ไอ้นายประยุทธ์กับนายวิศนุว่าถ้าจะเอาไปหลัง งานพระราชวิธีเลยได้ไหมโดยตาก,กะดูเหมือนจะดีนะครับเป็นคนจงรักภักดีแล้วเกินเพราะงานพระราชวิธีนี่จะต้องไม่ให้มีอะไรรบกวนเลยด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แต่ว่าเบื้องลึกลึกๆก,ก็คือมีเจตนาร้ายที่จะขยายอำนาจไปเรื่อยๆให้ยาวไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่าวันนี้ถ้าเลือกตั้งกูแพ้แน่ครับ ยิ่งมาในภาวะยากจนอย่างนี้ประชาชนยากจนเศรษฐกิจค้าขายไม่ได้เรื่องอยากลาบากยากจนอย่างนี้เนี่ยยังขนเงินไปซื้ออาวุธได้นี่ผมว่าประชาชนรู้ข่าวนี้เขาไม่มีใครลงคะแนนให้มันแล้วล่ะครับมันก็มีทางเดียววันนี้ที่ผมบอกว่าเกมมันเปลี่ยนแล้วผมพูดมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกานะครับไปดูคลิปเก่าผมสะครับ ผมบอกเกมมันเปลี่ยนแล้วประยุทธ์มันไม่เอาแล้วล่ะครับที่จะเอาชื่อไปใส่ติเพียงแต่มันยังไม่พูดให้ชัดเจนดังนั้นเมื่อเกมเปลี่ยนมันก็จะต้องยืดอํานาจด้วยการเกาะติดกับอํานาจโดยเฉพาะงานพระราชพิธีซึ่งมันรู้มาตั้งแต่ต้นครับมันรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็วางจังหวะไว้แล้ววันนี้ก็ขุดบอ ภาษาชาวบ,บ้านหรือกว่าขุดบ่อล่อปลาครับในราชสำนักก็เห็นดีแล้วว่าควรจะให้เลื่อนไปถ้าบอกว่า24่สบสี่กุมภามันจะไปทับซ้อนกับงานและย4มีนามันไม่ยิ่งง่ายใกล้ใหญ่หลือครับดังนั้นวันนี้ความคิดปิ้งขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าทางง้ก็เลื่อนเป็นหลัง งานพระราชพิธีเลยไปมิถุนาเลยนั่นดีกว่าจะได้สบายสบายการยืดอำนาจของนายประยุทธ์นี้เพราะแกะกุ่มข้อมูลในราชสำนักได้หมดว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรแกรู้หมดครับแกมีคนอยู่ในนั้นด้วยเมียแกก็ทำงานในนั้นเดิมเส้นสายก็ยังอยู่ในนั้นเดิมดังนั้นคือแกจึงวางจังหวะ เหมือนการทำฝายน้ำนะครับเป็นระ,ะระยะระยะระยะส่วนด้านหน้านี้ก็มาล่อปลาสิครับจะมีเลือกตั้งอ่ะวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นแต่ในทางปฏิบัติไม่มีอะไรแน่นอนและโดยส่วนตัวนประยุทธ์ก็ไม่มีคเครดิตที่จะเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องนำข่าวที่เราได้มาจากกำแพงมีหูประตูมีช่องเขาส่งข่าวกันเข้ามาออกมาเนี่ยก็ต้องมาบอกกันดักทางกันก่อนครับ คุณประยุทธ์อย่าเดินตามที่ผมดักทางไว้นะอย่าไปเสนอว่าการเลือ่อนการเลือกตั้งจะเลยไปถึงมิถุนานะอย่านะคุณประยุทธ์นะผมดักทางไว้แล้วนะและก็เป็นเป็นการดักทางที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อได้ด้วยถ้าถามบอกว่าเอาแล้วพลเอกพิรัตนะจะเห็นด้วยเหรอ อภิรักษนี่สมองยิ่งน้อยกว่าอีกครับดังนั้นมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน่ะและวันนี้เขาก็ไม่เห็นหัวประชาชนหรอกครับสมมตุติถ้าจะเลื่อนกันไปเลยหลังงานพระราชพิธีเลยไปเป็นเดือนมิถุนาเลยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะทำอะไรจะชุมนุมหรอพอชุมนุมมันก็ออกข่าวบอกว่าเป็นคนที่ไม่จงรักภักดี เออเป็นคนที่ก่อความวุ่นวายโคศกลูกกวานการภูก,ก็ออกมาเดินตามแหมผมเห็นแล้วผมหมั่นไส้สื่อบางฉบับครับสื่อบางฉบับนี่แหมพอเห็นไอ้นายพิรัตพูดปับ๊บโพสต์เลยครับใครมาสวนนายพิรัตมันตีทันทีไอ้นี่ก็ถึงผมบอกว่ามันน่ามันน่าขึ้นเหียนอาเจียนอยู่เหมือนกันกับสื่อบางฉบับ มันจริงเชื่อมั่นในอำนาจเชื่อมั่นในอาวุธเชื่อมั่นในกองกำลังและมันพร้อมจะทำครับตรงนี้เองครับก็ส่งข่าวไปถึงเพื่อนๆที่เราพยายามจะเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองมันกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างสติวิธีเนี่ยใช้ยุทธวิธีนะครับกิน กินทีระคำนะครับกินข้าวทั้งจานแต่กินทีระคำนั่นก็คือลุกพื้นที่ทางการเมืองเข้าไปให้ประชาชนเห็นความเลวร้ายของมันให้เป็นเอกภาพให้ทั่วด้านให้ตาสว่างทั่วด้านแล้วให้เห็นถึงความเลวร้ายของคสอสชอย่างสิ้นสงสัยเสีย ใครที่ยังสงสัยอยู่ส่วนคนแก้งโง่แก้งมืดตาบอดแก้งไม่รู้เรื่องปล่อยเข้าไปแต่ประชาชนทั่วไปสมัคคีแนวร่วมให้กว้างขวางครับงานนี้ยังอีกยาวแม้จะมีการเลือกตั้งจริงได้ในวันที่24มีนาซึ่งขณะนี้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วแม้จะมีการเลือกตั้งจริงได้ ก็จะวุ่นวายอีกครับดูกันแล้วกันดูจากการที่มันใช้อำนาจไปจับผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยส่งกำลังทหารตำรวจนอกเครื่องแบบไปก่อกวนคุณหญิงหน่อยออกเคลื่อนไหวหาเสียงตามคันลองประชาธิปไตยห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ราชาการพอทีไอพักพลังประชารัฐใช้ได้แต่พักเพื่อไทยใช้ไม่ได้ยังอีกหลายรอบครับเรื่องการ ใช้อำนาจอย่างสองมาตรฐานและทำการโกงการเลือกตั้งโดยใช้โมเดลของประชามติที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วมันจะมาโกงการเลือกตั้งกันขนาดใหญ่อีกแต่ว่าไอ้คสชคนที่มีอำนาจในวันนี้มันไม่ได้สนใจการเลือกตั้งมันจึงไม่แคร์ความวุ่นวายเพราะมึงวุ่นวายเมื่อไหร่กูก็จะได้ใช้เป็นข้ออ้างอยู่ต่อไปแล้วประเทศมันจะอยู่ได้หรือครับ ดังนั้นจากเหตุการณ์วันนี้ที่ผมบอกว่าต้องจับตาดูสามจับตานะครับหนึ่งจับตาเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าบทบาทของคุณอภิรัตคงสมพง์คนนี้เป็นตัวเชื่อมประสานให้ตรงนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เห็น บทบาทที่เป็นจริงว่าคุณอภิรัตไม่ใช่พึ่งทำวันที่นายอภิรัตคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นผู้บัญชาการทหารบกท่านคงเห็นข่าวนี้นะครับในมติชนและข่าวที่หลุดออกมาท,ทั้งทั้งที่เขาไม่ต้องการจะเปิดข่าวนั่นก็คือนายอภิรัตคงคนนี้ในวันที่คุณประยุทธ์กําลังเตรียมการเพราะขณะนั้นเนี่ยอภิรัตก็ยังไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบก ประยุทธ์ก็ได้รับสัญญาณมาว่าถ้าจะเป็นนายกคนนอกยากต้องเป็นนายกคนในเพราะสัญญาณมันส่งมาอย่างนั้นจำเป็นจะต้องวางฐานลงไปก็เลยต้องตากหน้าไปหากลุ่มการเมืองต่างๆเพราะถ้าจะ,จะต้องเป็นนายกจากในสภาเนี่ยมันก็ปฏิเสธขาใหญ่ทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ไม่ได้ ทั้งทั้งที่ขาใหญ่บางคนไปไล่จับเข้ามาแล้วอย่างกลุ่มสะสมทรัพย์ที่นครปฐมดังนั้นเหตุการณ์ในช่วงต้นปีที่แล้วนู้นนะไม่ใช่ต้นปีนี้นะครับต้นปีที่แล้วเนี่ยนายอภิรัตคงสมพงศ์ได้ใช้เส้นสายของความเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นทหารมาเฟียทหารที่ค้าธุรกิจสีเทาที่คุณอเนกสานฟานเขาเปิดเลยครับ เขาบอกเป็นแมงดาเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณอนเนกพูดเนี่ยคุณอภิรัตน์นี่ใครก็รู้หมดครับในกองทัพว่าแกทําธุรกิจสีเทาคือซ่องโสเพณีที่เรียกว่าอาบอบนวดที่เป็นข่าวมาแล้ววิกตอรียซิเลตวันนี้ถึงไหนล่ะครับมีใครถูกลงโทษบ้างล่ะครับมีใครถูกฟ้องจริงจังมางละครับจากตํารวจมีแต่จับประคมข่าวจาก ดีเแล้วก็หายไปธุรกิจบ่อนต่างๆในกรุงเทพท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นขายใหญ่ต่อขายใหญ่ก็มาเจอกันความสนิทสนมก็มีก็เป็นตัวสะพานเชื่อมพาพลเอกประยุทธ์พลเอกชัดชยัยทีมงานคอสช,ช,ชแกนนำไปเยี่ยมกลุ่มสะสมทรัพย์ที่นคนปรปฐมภาพนี้จำได้นะครับ ภาพนี้เป็นภาพที่นายอภิรักษ์อภิรักษ์นี่ยังไม่ได้ขึ้นพอบออบบตอนนั้นผมก็เกาะติดว่าเอ๊ะสงสัยจะพลาดได้หรือเปล่าเนี่ยพบบบนายอภิรักษ์ก็เลยต้องใช้แรงมากหน่อยครับอาสาเข้าไปฝึกหลักสูตรราชอ,องครักษ์เพื่อให้เป็นที่ไว้วางพระาราชฤือไทยจะได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทหารบกดังนั้นภาพความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ ทีมขสชชุดนี้ที่มีอำนาจทางการทหารมาก่อนในแผ่นดินเก่าเชื่อมต่อแผ่นดินใหม่แกก็เกาะติดผมถึงบอกว่าตัวเนี่ยถาวายอยู่กับวังแต่ข้างหลังเบื้องหลังนี่มันหัวใจมันให้ประยุทธ์อยู่เพราะประยุทธ์ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งปฏิบัติการที่เป็นจริงของฐานกําลังทหารที่วางไว้มานานแล้วดังนั้นการจับตาครั้งที่สองอันนี้แหะครับที่บว่าการวางตัวของทหาร ที่คอสชอกลุ่มสามปทรราชนี้มันมีความใกล้ชิดนะครับในสายอำนาจตั้งแต่แผ่นดินเก่าเนี่ยมันถึงได้ทำการยึดอำนาจได้นะครับแล้วก็เกาะกลุ่มกันมีความขัดแย้งกันตั้งแต่ตัววันที่ตั้งนายกรัฐมนตรีวันที่ปฏิวัติพลเอกสุนทิบุญยรัตกรินปฏิวัติ ยึดอำนาจรัฐบาลเจ็วันตั้งพลเอกสุรยุทิจุรานนท์ขึ้นเป็นนายกได้แต่นายประยุทธ์นี่ต่อรองนานสองเดือนกว่ากว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นบทบาทที่สามปอทราเป็นนกรู้นี้แหละครับมันก็รู้ว่ายึดอำนาจครั้งนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดเอาผลประโยชน์ของกลุ่มมันให้เดินหน้าไปเลยให้สืบต่อไปเลย จึงได้ต่อรองกันว่าตัวจะต้องเป็นนายกและกำลังหารที่เคยวางมาก่อนก็วางต่อแต่ว่าก็ถูกตัดตอนแต่วันนี้ต่อเชื่อมกันได้แล้วครับตัวบุคลากรที่ฟูมฟักกันไว้เนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวร่วมกันแล้วระหว่างคนของอภิรัต์กับคนของประยุทธ์ครับและนี่คือการยืดเวลาไปด้วยเพื่อที่จะให้ฐานทางการเมืองการทหารของแกนี้แข็งแกร่ง แกไม่ได้มองฐานทางการเมืองเท่าไหร่แล้วครับแกมองฐานทางการทหารและถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นไปในอนาคตที่คาดไม่ถึงแล้วก็จะปิดปากประชาชนไม่พูดนี่มันก็จะใช้ฐานทางการทหารนี่แหละครับซืบอต่ออํานาจไปเลยดังนั้นพี่น้องครับต้องเห็นใจคนอยากเลือกตั้งเขามองเห็นแล้วทิศทางเพียงแต่ประชาชนทั่วไปไม่เห็นสื่อมวลชนเห็นแล้วครับแต่ไม่ยอมวิเคราะห์ นี่คือความจริงดังนั้นฐานกำลังทหารจับตาที่สองท่านจะเห็นชัดครับเดือนเมษานี้ย้ายระดับผอบอพันติดตามกันต่อไปจับตาที่สามคือวันนี้อภิรัตแสดงตัวเป็นบุคคลคล้ายๆพล,ล,ลเอกเปรมในแผ่นดินเก่าพลเอกเปรมในแผ่นดินเก่าเป็นยังไงครับ พยายามจะแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในฐานะหนึ่งก็คือเป็นประธานองคมนตรีน่าเชื่ออยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นประธานองคมนตรีแล้วจะพูดแทนพระองค์ได้แต่นายพลเอกเปรมนี่ก็พยายามจะพูดถ้อยคําอะไรที่เป็นโอวาทไปถึงประชาชนเพื่อที่จะให้ทุกคนเกิดความเชื่อในทางสังคมว่าพูดแทนพระองค์ จริงเท็จไม่รู้ครับแต่ว่าสวมบทอย่างนี้มาเรื่อยๆวันนี้พลเอกอภิรัตทำท่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วละครับจากการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างที่ผมเรียนให้ท่านดูแล้วแล้วก็วันนี้พอมีข่าวเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งแสดงตัวเลยครับทํานองว่าปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะก่อความวุ่นวายขอให้อย่าล้ำเส้นนะ ใช้ภาษาต่างๆออกมานี่ในลักษณะที่กระแทกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งนี่คือข่าวเมื่อวันที่12นะครับผู้บัญชาการทานผู้บัญชาการทหารบกซักกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทําประเทศวุ่นวายผมไม่ได้พูดเองนะครับนี่คือข่าวที่เป็นจริง แล้วแถมยังบอกอีกว่าขู่อีกนะฮะอย่าล้ำเส้นแล้วลูกน้องก็ออกตามมาสำทับอีกทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมบอกท่านว่าดูเวิร์ดดิ้งที่นายอภิรัตพูด ซึ่งผมกำลังจะบอกกับท่านว่านี่คือพยายามจะส่สสงสัญญาณว่าฉันเป็นคนใกล้ชิดคำพูดของฉันนี้เชื่อถือได้เพราะวันสัญญาณติดขัดเป็นระยะนะครับต้องขออภัยด้วยครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีวันนี้นายพิรัตเป็นผู้บัญชาการฐานบกได้รับความไว้วางใจ ไว้วางพระราชรทัยให้ไปเป็นกรรมการสำนักง,งานทรัพย์สินอย่างที่ผมกลาบเรียนท่านในตอนต้นรายการบทบาทสำคัญวันนี้ที่แกเชื่อมั่นตัวเองว่าได้ใกล้ชิดเบื้องยุคคนบาทแน่นอนดังนั้นนี่คือการเริ่มต้นของบทบาทคล้ายๆผพลเอกเปรมในแผ่นดินเก่าที่ทำมานานแล้วนี่นายอภิรัตกำลังจะแสดงตัว เป็นเช่นนั้นเวลาพูดให้สังคมเข้าใจว่านี่เป็นการเป็นเจตนาของจากราชสำนักดูตรงนี้นะครับนี่คือข้อความที่พลเอกอภิรัตพูดแล้วผมเรียกว่าเรียกแขกผมยังบอกว่าพลเอกอภิรัตน์นี้กําลังจะสวมบทบาทพ,พลเอกเปรมเนี่ยจะได้หรือ วุธิภาวะเท่าเขาหรือบารมีเท่าแล้วหรือแล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงล่ะครับคุณพ่อก็ทุจริตนี่ผมไม่ได้พูดเองนะพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวศนี่เขาพูดนะก็หลักฐานมาันก็ยืนยันอยู่แล้วว่าวันที่พ่อแกเสียนั่น่ะพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เนน่ะ ตอนหลังตอนปลายชีวิตนี่นามสกุลโคนนามสกุลกับคุณอภิรัตแล้วนะเป็นคงทรนงแล้วนะพอตายเท่านั้นนะครับเมียน้อยเมียหลวงลูกเต้าแย่งสมบัติกันสี่หพันล้านนะครับคิดเอาสิเป็นทหารอะไรล่ะครับยึดอำนาจแล้วรวยนี่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทท่านบอกไว้ข้อความที่คุณอภิรัตพูดมาผมว่า โอ้โหยังห่างไกลพลเอกเปรมครับคือแกพูดนี่แกเรียกแขกเลยครับมันก็มีคนประเภทนี้ในสังคมไทยผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากจะให้เกิดความวุ่นวายงานพระราชพิธีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยแต่คนพวกนี้ก็ไม่เคยคิดอย่างที่ผมบอกคนพวกนี้ คิดแบบนี้จะไปเป,ปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ได้เป็นยังไงฮะคือพยายามจะบอกว่างานพระราชพิธีกับงานเลือกตั้งเนี่ยมันจัดงานคู่ขนานไม่ได้ต้องเอาทีละงานใครที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็เท่ากับมาแทรกแซงกระทําการไม่เหมาะสมต่องานพระราชพิธีพูดไปได้ยังไงนี่ผมเรียกว่าเรียกแขกแสดงวุธิภาวะ วันนี้อาจารย์ในหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับท่านบอกว่าในอังกฤษเขาก็มีพระราชพิธีในญี่ปุ่นเขาก็มีพระราชพิธีเขาก็จัดงานมาให้ทับซ้อนเดินคู่ขนานกันไปได้กับงานการเลือกตั้งกับงานการเมือง แต่คุณอภิรัตพยายามจะบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องเหลืองานเดียวฮะดังนั้นความเชื่อว่าเอ๊ะคุณประยุทธ์กําลังจะคิดให้ขยายเลยออกไปหลังงานพระราชพิธีเลยก็เป็นเหตุผลที่คนพวกนี้คิดได้สิ่งที่พลเอกอภิรัตพูดอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าแกจะต้องอยู่ไปสองปีนะครับแล้วแกก็วางกำลังทหาร เฉพาะชุดนี้นี่ก็ได้รับความไว้วางพระราชนุพ์ไทยมากรองผู้บัญชาการเหล่าทัพฐานบกผู้แม่ทัพภาคเป็นคนรุ่นเดียวกับแกลและเป็นคนที่ใกล้ชิดกับแกก็ได้รับการจัดวางไว้แล้วถ้าสองปีนี้วางคู่กันอีกระหว่างฐานทหารของพลเอกประยุทธ์กับฐานทหารของพลเอกอภิรัตมันประกบกันอย่างนี้ซ้อนกันอีก มันยิ่งแข็งปึกดังนั้นประยุทธ์ก็ฝันหวานได้อภิรัตก็ฝันหวานได้ว่าสองปีนี้จะทำให้ฐานะแกะโดดเด่นขึ้นมาอีกแต่ฝันหวานอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อราชสำนักหรือเปล่าคิดเอาเองครับตรงจุดนี้ครับที่บทบาทที่ต้องจับตาอีกบทบาทหนึ่งที่จะแทนพล อากาศเอกสถิตพงสุขวิมลต์ซึ่งท่านผู้นี้เป็นบทบาทที่แตกต่างจากบทบาทพลเอกเปรมเลยดังนั้นการสวมสองบทบาทในตัวคนเดียวกันของคุณอภิรัตน์นั้นผมว่าไม่ง่ายพลเอกสถิตพงน์นี้ท่านเป็นคนเงียบๆครับท่านไม่พูด ไม่เคยแสดงความเห็นต่อสาธารณะท่านได้รับวางพระราชรัไทยจากในหลวงท่านก็ทำตัวเหมาะสมท่านก็ไปทำงานของท่านตามที่ได้รับมอบหมายแล้วท่านไม่แสดงต่อสังคมแต่อภิรักษ์นี่ทำดูเจะเวอร์สักหน่อยครับถ้าอ่านกันจริงๆคือแกจะสร้างบาร,รมีให้ตัวแกเองไง แกก็คิดว่าวันหนึ่งคงฝันมั้งฝันอาจจะได้เป็นนายกต่อจากประยุทธ์ก็ได้ก็แบบเดียวกับที่แกให้พลเอกเฉลิมชัยเจ้านายแกให้ขึ้นเป็นพบบบก่อนแล้วแกก็เสียบต่อวันนี้ก็หนุนประยุทธ์ให้ขึ้นเป็นจะเป็นนายกโดวยวิธีไหนก็แล้วแต่จะโกงเลือกตั้งหรือว่าไม่เลือกตั้งจะยื่นเลือกตั้งหรือจะอาศัยสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตก,การเมืองต่างๆในอนาคตแล้วก็ไม่เลือกไม่เลือกเลยเนี่ยนะหรือว่าจะจัดการยังไงก็แล้วแต่เนี่ย แกก็จะต่อจากประยุทธ์เป็นนายกเหมือนกันอันนี้ผมอาจจะมองไกลไปนะครับเพียงแต่ผมมาบอกก่อนว่าวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นไปได้แล้วคนมักใหญ่ไฟสูงอย่างนายอภิรัตไม่น่าจะไกลเกินกว่าที่เราจะวิเคราะห์ได้วันนี้ คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมีทั้งหมด11ท่านเน่ยนะครับถ้าเราอ่านชื่อเราก็จะรู้ทันทีครับว่าความสำคัญในทางการเมืองเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ดูแต่เป็นผู้บริการฐานบกไม่ใช่ดูแต่เป็นประธานองคมนตรีแต่มาดูที่สํานักงานทรัพย์สินครับ สำนักงานทรัพย์สินวันนี้มีกรรมการสิบเอ็ดท่านท่านที่เป็นประธานเลยเนี่ยนะครับก็คือราชเลขาคือพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมนเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งตรงนี้กับจิรยุทธอิสรางกูลนยุทธยาในอดีตนั้นเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับคนละแผ่นดินฐานะที่จุดจัดวางไม่เหมือนกันอันนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเขาทําหน้าที่ด้านการบริหารทรัพย์สินวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงศ์ทำบทบาททั้งด้านบริหารทรัพย์สินต่างพระเนรพระกันแล้วยังดูแลเรื่องการเมืองอีกแต่เงียบเงบีไม่แสดงบทบาทดังนั้นบทบาทวันนี้ มันถึงตกมาอยู่ที่ฝันหวานของคุณอภิรัตไงแล้ววันนี้คุณอภิรัตก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินแล้วกรรมการทรัพย์สินเท่าที่ผมจำความบุคคลสำคัญได้นะครับอย่างคุณกฤิการจรนกุลชรน,นี่เป็นอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนี่เข้ามาทำงานด้านธุรการงานโปรโตโคอลงานพิธีการทูต อาจารย์กรเกษมวัฒนชัยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเป็นองคมนตรีจากชุดก่อนแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดสมเด็จพระเทพทำงานถวายงานกับสมเด็จพระเทพก็เข้ามาเป็นด้วยมีทั้งหมด11คนเด็นะครับผมไม่ไมไมอ่านชื่อหมดแต่คนที่สำคัญอื่นๆอย่างพลเอกจากกรภพภูริเดช วันหลังค่อยคุยกันนะครับบุคคลสำคัญพลอากาศโทพักดีแสงชูโตนะครับนี่คือบุคคลที่อยู่ใน11ท่านผมไม่ได้อ่านมาทุกคนล่าสุดได้รับแต่งตั้งสองท่านนะครับคือนายอัมพลกิติอัมพลและพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่ได้รับแต่งตั้งพร้อมกัน คุณอัมพลนั้นเป็นอดีตเลขาธิการคอรมอทำงานกับนานยกมาหกเจคนครับยาวนานอันนี้มีประโยชน์แน่นะครับจากการที่เป็นกรรมการของสำนักงานทรัพย์สินแต่นายอภิรัตน์นี่มาแปลกที่สุดครับเป็นผู้บัิจารารทหารบกด้วยแล้วก็เป็นกรรมการทรัพย์สินด้วยตรงนี้จึงต้องวางความสำคัญไว้ว่า น่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชรทัยที่สุดซึ่งตรงนี้ขอขีดเส้นใต้พลเอกอร,ริรัต์ก็ต้องทำตัวเพื่อให้เป็นที่ไว้วางพระรัชทัยอย่าได้นำสิ่งต่างๆอันเป็นการระคายเคืองเมืองยุคโควิดเข้าไปในราชสำนักใครจะบอกได้ แต่วันนี้ผมขอบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอภิรัตก,กำลังทำวันนี้เนี่ยเรียกแขกครับนี่พึ่งปีแรกของแกนะฮะเข้ามาเป็นพบทอบอตั้งแต่ตุลานี่เพียงสามสี่เดือนเท่านั้นเรียกแขกไปขนาดนี้แล้วเรียกแขกรอบแรกก็พูดถึงเรื่องการรัฐประหารและถ้าแกอยู่สองปีนี่แกจะเรียกแขกอีกเท่าไหร่ครับแกจะทำให้ทุกคน เริ่มตั้งคำถามมาเอ๊ะคุณอภิรัตน์นี่ท่านตกลงในราชสำนักนี่คิดอย่างคุณอภิรัตน์จริงเหรอเนี่ยและถ้าไม่มีการท้วงติงจากราชสำนักข้างในเข้ามาออกมาเลยนี่อภิรัตน์ก็จะกลายเป็นเปรมสิครับเป็นทั้งเปรมเป็นทั้งสถิตพง์แล้วสองปีนี่จะใหญ่ขนาดไหนครับแล้วการเรียกแขกก็จะทำให้เกิดความ การระคายเคืองหนักที่สุดคือนายอภิรัตน์คนนี้วันนี้ที่ผมคุยกับท่านทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นการเกาะติดคิดทันข่าวทั้งนายประยุทธ์ก็ดูท่าจากการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งผมขีดเส้นใต้กาดอกจันไว้ว่าเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งพิเศษนะครับที่ต้องใช้พลัง ความหน้าด้านอย่างหนักเพราะว่าจริงๆมันเลื่อนไม่ได้แล้วครับไอ้เลื่อนสี่ครั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดรดแมปกันเต็มที่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้ออกนี่รัฐธรรมนูญออกแล้วกฎหมายปร,ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งออกแล้วกำหนดเวลามันลงตัวหมดแล้วแต่มันยังเลื่อนได้แสดงว่าต้องใช้บารมีใช้กระบวนการจัดการหลายอย่าง และจนถึงวันนี้ยังคาดกันทั้งนั้นครับว่า24เอ,อมีนาน่าจะเลือกและภายในร้อยหวันไม่เกิน9พฤษภาก็จะจัดตั้งทุกอย่างงานเสร็จงานเลือกตั้งนี่น,นะครับนายประยุทธ์ก็พูดโดยไม่คอมมิตไม่ยืนยันว่าวันไหนพูดบอกเสร็จภายใน9พฤษภาดังนั้นข่าว เรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้มันมีความเป็นจริงมากเหลือเกินครับนี่คือเงื่อนไขแห่งความวุ่นวายที่รัฐบาลนี้ก่อขึ้นถ้าแกทำตามกระบวนการจัดการอย่างตรงไปตรงมามันจบไปแล้วครับไม่มีความวุ่นวายประเทศก็เข้าสู่ประชาธิไปไตยอย่างสันติวิธีบ้านเมืองก็ค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบคืนสู่ความปลองดองเท่าที่จะทำได้มันก็จะเย็นลงแต่วันนี้ ทางของบ้านเมืองเรามันร้อนขึ้นเรื่อยๆและเห็นอนาคตว่าจะร้อนขึ้นอีกโดยเฉพาะจากการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้จนกระทั่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จนถึงวันนี้ยังคาดกันหมดคาดตั้งแต่วันกําหนดวันเลือกตั้งคาดตั้งแต่ว่าพระราชนิกิจจะออกมาคาดกันอยู่นั่นแหละครับเข็มขัดคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการและก็ชมรายการสด ส่งความเห็นเป็นกำลังใจมาให้ช่วยกดแชร์กดไลค์มีทางเดียวเท่านั้นล่ะครับเราพึ่งพาสื่อในประเทศได้ไม่เต็มที่เราก็ต้องจัดระบบสื่อของเราขึ้นมาครับการที่ท่านช่วยกดแชร์กดไลค์นี่เท่ากับเราทำงานร่วมกันนะครับขอพระคุณท่านและขอพระคุณทุกสถานีครับที่เอาไปถ่ายทอดสดและแห้งก็ขอความกรุณาท่านถ่ายทอดนี่่านใช้เวลานิดนะช่วยกลับหน้าจอให้ผมหน่อยสิครับ เวลาออกรายการไปแล้วนี่ภาพมันจะได้อ,อ,อ่านได้หนังสือนะครับแต่สำหรับสถานีสในแฟนคลับนั้นจะทำให้สมบูรณ์ครับโดยมีภาพอ่านเห็นชัดเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้พูดลอยๆแต่มีหลักฐานตัวละครต่างๆที่ออกมาสแสดงบทบาทเรียกแขกนี่เป็นอย่างไรขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันเสาร์นี้ ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามที่จะให้เพื่อนๆในประเทศไทยผู้รักพระชาธในประเทศไทยและผู้รักประชาธิปไท,ทั่วโลกได้รู้จักกับแกนนำคนดังๆฝั่งประชาธิปไตยในต่างประเทศเท่าที่เวลาจะอำนวยและบุคคลเหล่านั้นท่านจะมีเ,เวลาให้หรือเงื่อนไขของท่านนะครับผมก็จะไปตามไปนั่งสัมภาษณ์ผู้คนคุยกันแบบเดียวกับที่คุยกับป้าสิริวัล พบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยสำหรับวันนี้หัวข้อที่คุยกันก็ได้ความครบถุนนะครับอภิรัตตัวถวายวังแต่เบื้องหลังหัวใจให้ประยุทธ์แล้วก็ดูบทบาทของเขาต่อไปครับสวัสดีครับ